คุณลุงกับคุณน้าคงจะเข้าใจเรื่องคำขอในคดีปกครองแล้วนะครับเข้าใจแล้วล่ะจ้าขอบใจมากนะพ่อหนุ่มเดี๋ยวฉันน่าจะกลับไปแก้คำฟ้องนิดหน่อยตามที่พ่อหนุ่มแนะนำนะจ้าครับแล้วไม่ทราบว่ามีอะไรที่อยากจะถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าฉันกลับไปแก้คำฟ้องเสร็จแล้วเวลาจะมายื่นฟ้องจะต้องทำยังไงบ้างจ้าการยื่นฟ้องก็ไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกครับคุณน้าเมื่อคุณน้าตรวจคำฟ้องเรียบร้อยแล้วก็เตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแนบมาพร้อมกับคำฟ้องแล้วก็มายื่นฟ้องที่สำนักงานศาลปกครองในวันและเวลาราชการได้เลยครับฟังดูไม่ยุ่งยากนะว่าแต่พ่อหนุ่มจ๊ะพอดีอีก 2-3 วันฉันจะเข้ากรุงเทพถ้าฉันจะเอาคำฟ้องของฉันไปยื่นที่กรุงเทพเลยจะได้ไหมล่ะจ๊ะเพราะที่กรุงเทพก็มีศาลปกครองเหมือนกันนี่นาใช่ศาลปกครองนะมีอยู่หลายที่ก็จริงอยู่นะแม่นกแต่ไม่ใช่ว่าจะไปยื่นฟ้องได้ทุกที่นะนี่ลองให้พ่อหนุ่มเขาอธิบายให้ฟังสิว่าเราน่ะจะไปยื่นฟ้องที่ไหนได้บ้างที่ลุงเป็นธรรมพูดน่ะถูกแล้วครับศาลปกครองน่ะมีหลายแห่งทั่วประเทศครับก็คือที่กรุงเทพเชียงใหม่สงขลานครราชสีมาขอนแก่นพิษณุโลกระยองและนครศรีธรรมราชซึ่งแต่ละแห่งก็มีเขตอำนาจครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับแต่เวลาที่เราจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองน่ะไม่ใช่ว่าเราจะยื่นที่ศาลไหนก็ได้นะครับอ้าวทำไมล่ะกฎหมายกำหนดไว้นะครับว่าเวลาจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองคุณน้าจะเลือกได้2ที่คือจะยื่นฟ้องที่ที่คุณน้ามีภูมิลำเนาก็ได้หรือจะเป็นที่ที่เหตุเกิดขึ้นก็ได้ครับอย่างคุณน้าบ้านอยู่ที่นี่คุณน้าจะยื่นฟ้องที่นี่หรือว่าจะยื่นฟ้องที่ศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งเป็นที่ที่เหตุเกิดก็ได้ครับเข้าใจแล้วล่ะงั้นฉันมายื่นที่นี่ดีกว่าใกล้บ้านกว่านครราชสีมามันไกลน่ะนี่ทำไมนกอยากจะยื่นฟ้องที่ศาลปกครองนครราชสีมาก็ส่งคำฟ้องไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้นะแม่นกใช่แล้วครับจ่าหน้าซองถึงสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้เลยเดี๋ยวผมจะจดที่อยู่ให้นะครับอย่างนี้ก็สะดวกดีนะไม่ต้องไปเองแค่เป็นคดีความก็เหนื่อยใจจะแย่แล้วถ้ายังต้องเหนื่อยเรื่องเดินทางอีกคงไม่ไหวนะการฟ้องศาลปกครองเนี่ยถ้าเรารู้ขั้นตอนแล้วก็ไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกครับถ้าคุณน้าสงสัยอะไรก็ถามเจ้าหน้าที่ได้ครับเรายินดีให้บริการเสมอครับรู้อย่างนี้แล้วก็หายกังวลได้แล้วสินะแม่นกจ้าขอบใจมากนะจ๊ะพ่อหนุ่มขอบใจลุงเป็นธรรมด้วยนะจ๊ะอย่างนี้ฉันก็กลับไปแก้คำฟ้องนิดหน่อยแล้วก็ยื่นฟ้องได้เลยพรุ่งนี้ฉันจะได้ไปเที่ยวงานประจำปีได้อย่างสบายใจละ